แป้งนาโนดยังจำกันได้ไหมยังหนีอยู่นะยังจับไม่ได้นะคุณปิ๊กนะได้ใช่ไหมเออข่าวสารเราก็ไปในแต่ละวันไม่มีข่าวแป้งนาโนดกลับมาอีกแล้วนะคะจนกว่าจะจับได้แต่ทีเนี้ยข่าวข้างเคียงก็คือคนสนิทของแป้งนาโนดซึ่งไปเคลียร์กับเขาเรียกอะไรคนมีอิทธิพลในพื้นที่ไปเคลียร์เรื่องเงินทองไปเคลียร์เรื่องของอะไรแบบนี้ปรากฏถูกสั่งเก็บค่ะและตายประเด็นก็คือว่าตอนนี้จับได้แล้วเกือบจะยกแก๊งนะคะทั้งหมดเบื้องต้นอ่ะ9หมายจับแต่ว่าจับได้5คนแต่ตอนนี้รู้ชื่อ6คนคนนึงอ่ะหนีไปก่อนนะรู้ชื่อแล้วแต่หนีไปก่อน5คนที่ว่านี้นะคะรู้ตัวด้วยเป็นทั้งกำนันเป็นทั้งตำรวจอ่ะอยู่ในขบวนการสั่งฆ่าหมีป่าบอนซึ่งเป็นคนสนิทของแป้งนาโนดตำรวจภูธร9ค่ะนำกำลัง120นายเปิดปฏิบัติการเทคดาวมาเฟียค่ะซุ้มมือปืนภาคใต้เราทราบกันดีอยู่นะเรื่องนี้เราจะไม่อ้อมค้อมแล้วกันจุดๆนั้นน่ะมีแหล่งมาเฟียอยู่แล้วแล้วเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่คุมมาเฟียมีตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ของทางรัฐเป็นตำรวจก็มีแบบนี้ค่ะแบ่งกำลังค้นเป้าหมายทั้งหมด11เป้าหมาย15จุดสงขลา10พัทลุง5นะคะเพื่อจับผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่า9หมายจับด้วยกันคดีที่ยิงนายประสานคงนุ่นหรือว่าหมีป่าบอนอายุ54ปีเป็นผู้รับเหมาที่พัทลุงนะตายต่อหน้าเมียค่ะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะอยู่หมู่4ที่ป่าบอนพัทลุงเขาเป็นคนสนิทของแป้งนาโนดแล้วก็เหมือนกับไปเคลียร์เรื่องเงินทองค่ะกับคนที่จ้างวานฆ่าก็คือเชษฐ์ปาดังคนนี้ก็คนใหญ่คนโตในพื้นที่อายุ43ปีจับกุมตัวได้แล้วในที่สุดค่ะนายกรรักก่อเลิกคณินหรือเชษฐ์ปาดังบ้านพักอยู่สะเดาสงขลานะคะนี่คือบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมลองดูสิเจ้าหน้าที่ต้องไปกันตั้งกี่นายด้วยความที่เขาเป็นคนใหญ่โตค่ะมีอิทธิพลนะคะเป็นทั้งนักการเมืองท้องถิ่นเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปาดังเบซาเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการคณะหนึ่งในรัฐสภามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมนักการเมืองระดับประเทศค่ะทรงอิทธิพลขนาดไหนบ้านเขารั้วรอบขอบชิดนะบนกำแพงบ้านต่อสายไฟด้วยไว้ปล่อยไฟกันผู้บุกรุกนะออกมาแล้วนะเมื่อสักครู่วงจรปิดมีรอบบ้านแล้วค่ะค้นนะคะไปเจอปืนมีทะเบียนถูกต้อง4กระบอกปืนสั้น2กระบอกปืนยาว2กระบอกเบื้องต้นเขายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะไปว่ากันในกรรักตอนนี้อยู่กับตำรวจแล้วนะคะที่เบอร์ภาพให้ดูอีกจุดนึงค่ะเป็นบ้านพักของนายไพฑูรย์ย้อยอัดกำนันทูลค่ะอายุ49ปีตำบลฝาละมีที่ปากพยุนพัทลุงเป็นคนช่วยจัดหากลุ่มมือปืนค่ะคิดดูแล้วกันนี่กำนันนะคะยังไม่หมดตกใจไปอีกคนบ้านพันตำรวจโทปัญญาย้อยอัดตำรวจสภ.ปากพยูนเป็นญาติกำนันทูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหามือปืนค่ะคนที่2กำนันคนที่3ตำรวจมาดูคนที่4ค่ะไปจับนายยุรนันท์คงจินดามณีเป็นคนชี้เป้าจับได้ที่คอกหมูใกล้บ้านพักค่ะคนนี้สารภาพได้ค่าจ้าง 4,000 ชี้เป้าคนต่อมาคนที่5ชื่อว่าธีรพงษ์หนูแทนอายุ34คนนี้เป็นมือปืนค่ะบุกเข้าไปจับแล้วนะคะธีรพงษ์สงเคราะห์อีกคนนึงนะชื่อเหมือนกันเลยนะคะธีรพงษ์สงเคราะห์อายุ32เป็นคนขับรถพาไปก่อเหตุแต่ว่าไอ้คนขับรถเนี่ยหนีไปได้นะคะเบื้องหลังการสังหารหมีป่าบอนคนสนิทแป้งนาโนดเกิดจากการที่หมีป่าบอนได้รับงานเป็นคนกลางทวงเงินเชษฐ์ปาดังซึ่งตอนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีขออภัยนายเป็นเลขานายกเทศมนตรีนะคะแล้วนี่ค่ะวันเกิดเหตุยิงกันหน้าบ้านค่ะยิงกันหน้าบ้านเลยหลังจากนั้นเมื่อทะเลาะเรื่องทวงตังค์เชษฐ์ปาดังก็เลยติดต่อกำนันทูลให้หามือปืนให้หน่อยกำนันทูลก็เลยติดต่อตำรวจหามือปืนให้ฆ่าหน่อยนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ไปขยายผลซักทอดกันไปที่เหลือให้กฎหมายจัดการแล้วกันนะคะจบแบบไหนเดี๋ยวคงได้รู้โอ้โหนี่เกี่ยวกันหมดเลยทั้งกำนันทั้งตำรวจโอ้ย